ุณป้าคนนี้คุณป้าทำป่วนหัวข้อนะคะเพราะว่าคุณป้าเนี่ยถูกชายชะกัน5คนลุมทำร้ายค่ะแล้วก็ป้าก็หนีมาขอความช่วยเหลือร้านขายยาถูกไหมล่ะตอนแรกทุกคนก็เห็นใจอยากจะช่วยคุณป้าแต่พอแจ้งตำรวจนะปรากฏว่าคือป้ากลัวแล้วหลบหายออกจากร้านไปเลยงงเหมือนกันนะคะป้ามาขอความช่วยเหลือในร้านขายยาค่ะอ้างว่าถูกชาย5คนรุมทำร้ายป้าเอาไม้ตีศีรษะป้าชิงกระเป๋าตังค์ไปนะคะที่พัทลุงแต่หลังจากที่เภสัชกรหญิงที่ประจำร้านขายยาเขาให้ความช่วยเหลือพาป้าไปทำแผลป้าก็ไม่ยอมอีกแล้วมาขอตังค์บอกขอรถเดินทางกลับบ้านที่หาดใหญ่สงขลาเอาเริ่มไม่ใช่ละเริ่มงงๆแล้วนะที่ทำแผลเภสัชกรก็เลยให้นั่งรอก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอแจ้งตำรวจก่อนแล้วกันนะจะได้มาช่วยกันจับตัวคนที่ทำร้ายป้าน่ะป้าต้องแจ้งความนะนี่เภสัชกรเขาแนะนำอย่างนี้แต่พอป้าได้ยินค่ะว่าตำรวจจะมาป้าไปเลยจ้ะ ออกจากร้านไปอย่างไวนะคะตำรวจก็เลยต้องเร่งสกัดกลุ่มคนร้ายทุกเส้นทางตามที่คุณป้าบอกด้วยนะแต่ก็ไร้วี่แววไม่มีคนร้ายตามที่ป้าแจ้งและป้าหายตัวด้วยก็เลยคาดว่าเรื่องนี้ป้าป่วนแล้วล่ะจ้ะป้าน่าจะกุเรื่องเพื่อขอตังค์แล้วก็สร้างความวุ่นวายให้กับร้านขายยานี้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบมิจฉาชีพที่นำมาเตือนภัยกันเอาไว้ก็เนี่ยค่ะบางคนอ่ะใช้ความโลภมาหลอกล่อเราบางคนเนี่ยใช้ความน่าสงสารแบบนี้เป็นต้นค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8